Zombie Apocalypse. ก้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมนายเป้าแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Juice World The Game ว้าวกลับกันมาอีกแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องลีกเลยนะครับอันดับผมก็ล่วงเลยล่วงจัดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเหลือ67นะครับก็อยู่ที่ระดับการ์ดทองนะครับพีเดเตอร์สู้ไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่โอ้โหขนความสามารถขนอะไรต่อมีอะไรมาสารพัดเลยนะครับสุดยอดไดโนเสาร์กันทั้งนั้นตอนแรกผมก็คิดว่าคนไม่ค่อยอยากอาจจะไม่ค่อยอยากได้แบทคิโอนะครับแต่ที่ไหนได้ทุกคนตั้งไฟฟ้าแบทคิโอซอรัสกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันแบทคิโอมันอาจจะเป็นตัวสตาร์เตอร์ของเกมนี้ก็ได้นะ เคยดูไหมจูสิตปาร์กอ่ะภาคแรกนะต้องวงเล็บภาคแรกด้วยนะครับนะที่แบบว่าด็อกเตอร์อะไรนะชื่ออะไรนะด็อกเตอร์ชาซาเวียป่ะ นำเอ็กแมนด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะที่เป็นพระเอกในภาคแรกนะครับไปเจอไดโนเสาร์นะแบทคิโอซอรัสไงที่มันเดินอยู่ในน้ำนะครับไปที่เกาะไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหนังเมื่อ30ปีก่อนแล้วมั้งไปหาดูกันนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดอีกฉากหนึ่งก็น่าจะเป็นภาคจูสิตเวอร์นี่แหละภาค2นะครับอะไรคิงดอมอาณาจักรล่มสลายเนี่ยถ้าผมจำชื่อภาคไม่ผิดนะก็จะมีตอนที่ภูเขาไฟมันระเบิดไงแบทคิโอมันก็ร้องเด็ดนั่นแหละมีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละครับที่เรือมันออกเรือไปแล้วใช่ป่ะมันออกเรือมันขึ้นเครื่องบินมันก็จำไม่ได้นะเพราะว่าดูมาหลายปีแล้วนะครับน่าจะหลายปีแล้วแหละโอเคก็พูดเรื่องไร้สาระมาเยอะละวันนี้ผมก็จะแนะนำไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นตัวนี้ละกันนี่มันมีชื่อว่าอะไรวะดิซันอะไรวะดิซันจีอะไรอะไรอะโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยดิซันยูริเต็ดนะครับน่าจะชื่อดิซันยูริเต็ดนะครับถ้าถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยถ้าไม่ดิซันจีริเต็ดก็ต้องเป็นดิซันยูริเต็ดนี่แหละผมน่าจะชื่อนี้แหละแต่ดิซันแน่แน่ก็คือนกเงือกนั่นเองนะครับผมขอเรียกนกเงือกแล้วการเรียกง่ายนะครับผมก็จะพาไปดูที่เลเวลแรกของมันนะครับนี่ความเป็นเงือกของมันก็ยังน้อยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงจมูกของมันอ่ะก็มีดั้งเป็นสันอยู่เฮ้ยแต่หน้ามันแคบมากเลยดูดิหน้าแบน หน้าแบนแล้วก็มีหัวจุกมีเข่านิดนึงอ่ะนะแล้วก็นี่แต่รูปร่างอีกมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะถ้าดูท่าแล้วนะมันไม่ซ้ำใครเลยนะไอ้ไงอ่ะไอ้จมูกเป็นไซนัส โพรงจมูกฟางแล้วปากมันแหลมขึ้นด้วยเห็นไหมเป็นปากแบบโกยน้ำนะผมว่าเนี่ยเห็นไหมโกยของขึ้นนะครับมาไปดูร่างที่2ของมันนะครับมันก็จะเริ่มมีสีแดงขึ้นนะครับแล้วก็มันแดงละเลือดละเลือดเหมือนชมพูเหมือนกันนะแล้วก็ปลายปีกก็เป็นสีดำนะครับส่วนตรงจมูกที่เป็นไซนัสของมันนี่ก็เป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็มีจุกที่หัวหน่อยนึงนะครับเป็นสีแดงนะครับมองมันก็ฟันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าฟันมันเรียงโคตรเป็นระเบียบนะครับในร่างที่3นะครับมันก็มีสีน้ําเงินเข้ามาแต้มนะครับส่วนที่แดงตัวที่แดงก็กลายเป็นสีชมพูนะครับปีกสีส้มนะครับปลายปีกก็ยังคงเป็นสีน้ําเงินเลยอ่ะสีครามเลยนะแล้วตรงสันจมูกของมันอ่ะก็มีสีฟ้าเข้ามาประกอบนะครับเอ้ยมึงจะหลายสีไปไหนวะแต่หน้าก็ยังแบนเหมือนเดิมนะดูห่างมันสิห่างกระจึงนึงอ่ะเพราะว่ามันคงไม่ต้องใช้ห่างในการบินเท่าไหร่นะครับผมคิดเอาไว้นะมันไม่เหมือนนกในปัจจุบันไงเพราะว่ามันน่าจะกระพือปีกไปเหมือนค้างคาวไงค้างคาวก็มีห่างกระจึงนึงเห็นไหมไม่จำเป็นป่ะมาในร่างสุดท้ายนะครับความสวยงามก็บังเกิดนะครับซึ่งสีแดงกับสีน้ำเงินนั่นก็เข้าไปผสมกันนะครับแล้วก็หูดที่อยู่บนหัวของมันต้องเรียกว่าหูดใช่ไหมก็ไปผสมกับดั้งนะครับเป็นดั้งนะเป็นดั้งไปผสมกับเข่านะครับปากก็เป็นสีเหลือง
ตัวก็เป็นสีส้มไอ้ตัวมันออกส้มๆนะเห็นไหมนี่ไงนี่ไงโดยเฉพาะตรงตูดมันนะครับไปดูตูดมันทำไมวะเนี่ยแล้วก็ปลายปีกก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีลายเป็นสีดำนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับอ่ะโชว์กล้องหน่อยเว้ยอ่ะชิบหายกดผิดนะครับขอโทษทุกคนทีกดผิดนะครับมายืนโชว์กล้องหน่อยอะจ้าโอ้เฮ้ยดูดิที่ตรงหน้าอกของมันนะเป็นรูปลูกศรนะครับเห็นไหมจากคอมานะครับก็เป็นตัวไอ้นี่ครับตัวคันต้องเรียกอะไรอ่ะลูกศรลูกดอกส่วนตรงหน้าอกของมันเนี่ยก็จะเป็นต้องเรียกว่าอะไรอ่ะปลายคันศรปลายลูกศรนะครับปลายลูกดอกอ่ะเห็นไหมเหมือนลูกดอกเป๊ะเลยอ่ะจากคอมันมานะครับแจ๋วเท่เหมือนกันนั่นเนี่ยเรามาดูค่าพลังของมันกันหน่อยแล้วกันนะครับค่าพลังของมันก็จะอยู่ที่มีเลือดอยู่ที่386นะครับแล้วก็พลังโจมตี148นะครับเป็นการ์ดใส่แร่ที่ก็ดูดีอะ แต่ว่าอัตราดรอปเงินของมันอยู่ที่5161นะครับต่อ10นาทีเฮ้ย10นาทีมึงให้ตังค์ 5,000 เลยเหรอแจ๋วไปแล้วโอ้ยเป็นมิดสุดๆนะครับอ่ะไปดูร่างไฮบริดของมันนะครับเฮ้ยผสมกับเคกลายเป็นค้างคาวเลยอ่ะก็ผสมกับชื่ออะไรอ่ะซูโชนั่นแหละน่าจะซูโชซูโชนั่นแหละผมว่าซูโชนะซูโชมิมัตนะครับน่าจะชื่อนี้นะซูโชมิมัตอาจจะขุดได้จากประเทศจีนถ้าไม่ประเทศจีนก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับซูโชมิมัตนี่ออกมาเป็นค้างคาวเลยทีเดียวอ่ะโอ้ยดูปีกดิยังโหดเหี้ยมอมฤตแล้วก็มีปากเป็นเรียกว่านี่ไงมีปากเหมือนกับตัวพ่อมันเลยนะครับน่าจะเป็นพ่อมันวันนี้เราก็จะเอามันไปลองเลยนะครับซึ่งผมก็เลเวล38ผมก็จะเอานี่เลยมาเปิดเวโรซีลัปเตอร์กันแล้วไม่มีน้ำเลยเราจะเอามันไปไหวไหมเนี่ยมาลุยกันนะครับผมก็จะเอาน้ำไปสักตัวที่แบบว่าไม่ต้องโหดเท่าไหร่ไม่นี่ทำน้ำเสียงแบบเหยียดกันสุดๆเลยนะครับอ่ะไม่ต้องโหดเท่าไหร่ก็เอาตัวนี้ไปแล้วกันเอาใส่แร่ไปนะครับแล้วก็เอากินพืชที่มันแบบว่าเดี๋ยวจะมันแก่เกินไปเอาตัวนี้เอาหัวมุ่งไปนะครับแล้วก็เอาเฮ้ยพระเอกเราอยู่ไหนอะเฮ้ยพระเอกหายมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยหาไม่เจออ่ะฉิบหายแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะมันกระจอกถึงขั้นแบบว่าเอ้ยมันไม่กระจอกนี่อยู่นี่นะครับมันไม่ได้กระจอกนะครับเพราะว่าพลังโจมตีมันเห็นป่ะมากกว่า2ตัวแรกนะครับถึงเลือดจะน้อยฝากก็ตามนะครับแล้วอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยไปเลยเอาแพ้ทางไปด้วยนะจะบอกให้นะครับผมก็จะไม่ป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเวโรซีล็อปเตอร์สู้ผมไม่ได้อย่างแน่นอนมันน่าจะเปลี่ยนตัวมาแยบผมแล้วผมก็ไปเลยไม่เปลี่ยนตัวผมจะป้องกัน1นะครับแล้วก็เก็บไว้2ตามสไตล์การเล่นของเรานะครับ มันมี3แล้วใช่มั้ยกล้าโจมตีมั้ยล่ะไม่กล้าเปลี่ยนตัวนะครับ188เอาอยู่โอเคมันก็หมดสแต็กไปแล้วนะครับ ฉันมี5เลยนะเว้ยฉันจะกัดนายโอ้กัดไม่ได้เนี่ยต้องพุ่งชนนะครับอันนี้โอ้ที่จมูกเหมือนพีน็อกคิโอเลยนะ จมูกโคตรแหลมอ่ะผมจะเก็บไว้เพื่อนส่องนะครับไปลุยหนีตายให้รู้ซะมั่งใครเป็นใครนะครับอุ้ยมี213เลยอ่ะมันโจมตี2แล้วก็ไปแล้วอ่ะ ไม่โจมตีอุ้ยให้โอกาสเก็บสแต็กจัดๆนะครับโจมโอ้ยยังเน้นป้องกันนะครับเป็นบอทที่เน้นป้องกันนะครับมันมี5ลบไว้ทีนี้ล่ะมันกระโจนใส่ผมโอ้ที่มันไม่กล้าโจมตีเพราะมันเห็นผมมือเหลือมันแตกเยอะไงคือวันนี้มันกะไม่โจมตีผมเลยนะครับมันโจมตีไปทีเดียวเองนี่หม่งก็เฮ้ยเจ็บแล้วสิท่า ไหนต้องเอาจริงแล้วนะเวโรซิลัปเตอร์ถ้านายไม่เอาจริงนายจะต้องเป็นของฉันชิบหายแล้วโดนกัดนะครับตายโอ้มันไม่ยอมเป็นของเราง่ายๆนะครับฉันจะจัดการนายด้วยวิถีทางของฉันหนีแล้วก็ป้องกัน1 2เก็บไว้เพื่อน4โอเค
ล้มได้ไหมสบายหรือหนีมันเลยโอ้นี่มันมาจากบราซิลนะครับตัวนี้มันชื่อแกลีมีมัสนะครับไม่ได้แล้วพระเอกต้องออกโรงแล้วมาแล้วพระเอกของเรานะครับนกเงือกมหัศจรรย์ลุยด้วยท่าไม่ตายสุดๆบินขึ้นไปก่อนนะครับด้วยความหนักของตัวโฉบลงมาทีเดียวหุ้ย666อะไรก็ทานไม่อยู่นะครับปาดปาดหัวโตแล้วเกิน หน้าแบนๆทำไมจะต้องมีเด็กดื้อทุกวันเลยปลดล็อกแล้วนะครับเวโลซีแรปเตอร์นะครับผม เจนแรกนี่แหละผมยังไม่ได้ฟักเลยนะครับตัวที่ได้เมื่อวานนี้ป่ะ อ่ะมาแก้ปัญหาเด็กดื้อกันหน่อยนะครับไอ้บ้าอุ๊ยพลาดไปได้ยังไงวะเนี่ยมันกะว่าจะให้ DNA ผมนะครับแต่ผมก็กดพลาดไปซะแล้วนะครับมาตัวนี้มันเหมือนมังกรมากเลยนะเนาะถ้ามีปีกอะใช่เลยนะครับเคยดูเรื่องไอ้นี่มั้ยอะไรนะไอ้มังกรไวกิ้งมังกรอะไรสักอย่างอะมันจะมีมังกรทรงนี้อยู่นะครับที่มีปีกอะมันเลยเรานี่ก็ชอบดูหนังเหมือนกันนะดูไปไหมเนื้อป๊อปเนี่ยคุยแต่เรื่องหนังอย่างเดียวบ้าเราเล่นเกมคุยแต่เรื่องหนังนะโอเคแล้วเด็กดื้อก็เป็นพันเอ้ามีกะมึงจะสักกี่ตัวเนี่ยโอ้วันนี้มึงไม่ได้เป็นพระเอกหรอกนี่นกไก่ลองเนี่ยไม่เป็นก็ไม่เป็นไรพ่อเอาดีเอ็นเอไปฮ่าทำให้คลิปกูยาวอีกมึงเนี่ยเอาเข้าไปเด็กๆ เขาจะไม่ชอบขี้หน้ามึงเพราะอย่างเงี้ยแหละอ่ะดูทำดิโอ้โหเคลิบเคลิ้มจิตใจนะครับไม่ค่อยได้มาเล่นกับมันเลยนะครับมันเลยหมดแล้วอ่ะโถเอ้ยก็นึกว่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับมีใครอีกไหมจะมีใครมุ่งร้ายอีกไหมไม่มีแล้วนะครับเหตุการณ์ก็สงบลงไปแล้วนะครับก็แรงผมก็วันนี้ผมก็สรุปอันดับของผมให้ดูไปแล้วนะครับก็น่าเท่านั้นแหละ เดี๋ยวเย็นๆค่อยไปตีสู้นะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆไปเปื่อยไปก่อนยังอีกหลายวันนะครับแต่ผมคิดว่าผมก็จะพยายามสู้ให้ได้ไดมอนด์อ่ะเพราะว่าผมอยากได้แพทคิโอตอรัสนะครับแล้วของเรื่องอ่ะแต่คงจะยากดูดีอันดับ1โห310เลยอ่ะโหคงจะยากนะครับดูท่ามันห่างกับผมนี่100นึงเลยนะแต่ว่าสำหรับทุกคนน่ะ100นึงอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวดูคู่ต่อสู้ซะก่อนเดี๋ยวเย็นๆผมอาจจะทำให้ดูนะครับว่าคู่ต่อสู้มันโคตรจะแบบว่า ไม่อยากจะพูดเลยอ่ะแต่ละตัวเลือกมามีเลือด 2,500 อย่างงี้โจมตี 1,000 นึงอย่างงี้แล้วไดโนเสาร์ที่เก่งสุดของผมนะเนี่ยมีอยู่ 2-3 ตัวนะครับมีเลือดแค่ 2,000 นะครับกับโจมตี600เองครับซึ่งเลือกว่าไปให้เขาเคี้ยวอย่างเดียวเลยนะครับ ยังไงผมว่าคลิปวิดีโอนี้มันก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ตีแพ็คไป1แพ็คแล้วนะเป็นแพ็คเลเวลนะครับผมลืมพูดไปเลยเลเวล37นะครับนี่37หรือ38วะเลเวล38ดิโอ้มั่วเลยป๊อป ยังไงก็ใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนนี้ผมนายป้อมแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนวันนี้ตอนนี้ดิต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเย็นๆก่อนก็ลงอีกอะ ทนดูหน่อยละกันนะ แต่สำหรับคนที่ทนดูได้นะอย่าลืมเลยนะกดซับแล้วกดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะที่ผมกำลังจะลงต่อไปนี้นะครับสุดนี้ผมนายป้อมแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดอยังเล่นอยู่